ชาวบ้าน46ครอบครัวในหมู่บ้านผาลาดเหนือตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในฐานะผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากพื้นที่ทำกินรวม280ไร่จะต้องถูกน้ำท่วมทั้งหมดหากว่ามีการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หละ2ของกรมชลประทานในพื้นที่เหนือหมู่บ้านค่ะก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เขากังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากได้ความชัดเจนเรื่องค่าชดเชยถึงแม้ว่าการลงมติเสียงส่วนใหญ่จะยินยอมให้เกิดโครงการได้แต่ข้อแม้ก็คือค่าชดเชยการสูญเสียที่ดินและต้นไม้เนี่ยจะต้องได้รับเงินส่วนนี้ก่อนค่ะแล้วต้นไม้แต่ละต้นจะชดเชยกันยังไงแล้วที่ดินเนี่ยมันจะชดเชยกันได้ยังไงแล้วชาวบ้านเดือดร้อนที่ดินเนื้อที่ที่จะเอาไปสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ย280ไร่ผลกระทบคือพวกเราแล้วคนที่ไม่มีผลกระทบเขาก็โอเคเพราะต้องการอ่างตัวนี้อยากจะทราบว่าถ้าสร้างแล้วได้ผลประโยชน์อะไรบ้างคะผู้ใหญ่บ้านผาลาดเหนือก็บอกนะคะว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปีหมู่บ้านจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตรเพราะว่าที่นี่ไม่มีแหล่งน้ำแหล่งเก็บกักน้ำต้องสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ซึ่งมันก็ไม่เพียงพอคาดหวังว่าถ้ามีโครงการนี้ขึ้นมาก็จะแก้ปัญหาไม่ใช่แค่หมู่บ้านนี้เท่านั้นค่ะแต่ว่าจะครอบคลุมพื้นที่17หมู่บ้านในตำบลนาทรายก็จะมีประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า 17,000 คนค่ะก็ช่วงฤดูแล้งก็มีปัญหาเรื่องน้ำไม่พอมีปัญหาปัจจัยหลักเลยครับผมน้ำไม่มีใช้นะครับในชุมชนบ้านผมเนี่ยขาดแคลนน้ำมากเลยครับน้ำใต้ดินนะครับมันจะมีเป็นโซนไปเนาะบางโซนนี่เจาะยังไงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำใต้ดินไม่มีเลยไม่มีธนาคารใต้ดินด้วยน้ำนะครับถ้าเกิดโครงการนี้เราก็มีความหวังครับผมโครงการนี้สามารถที่จะน้ำบนดินน้ำผิวดินน้ำใต้ดินที่จะแผ่กระจายออกไปนะครับซึ่งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งล่าสุดถึงแม้จะมีมติให้ก่อสร้างแต่ชาวบ้านยังกังวลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความชัดเจนในการช่วยเหลือเยียวยาค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หละ2มีความกว้างของสันทำนบ7เมตรยาว 1,100 เมตรสูง18เมตรจุน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงมา4ลำห้วยนะคะแล้วก็จะมารวมกันที่อ่างเก็บน้ำก็เก็บกักเอาไว้ใช้ประโยชน์ค่ะ